พิธาไม่ได้เป็นนายกต่อให้จะต้องโดนเหยียบย่ำจนต้องถูกปลดเล่นสกปรกยังไงก็ตามหรือแม้กระทั่งอนาคตใหม่หรือก้าวไกลจะต้องถูกยุบพรรคอีกสักกี่ครั้งยังไงอีก4ปีหรือต่อจากนี้อีกกี่ปีก็ตามเราก็ชนะอยู่ดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะก้าวไกลไม่ใช่พรรคการเมืองแต่ก้าวไกลคือเสียงของประชาชนพวกกูก็ชนะที่หนึ่งอยู่ดีพรรคก้าวไกลหรือพรรคไหนก็ไม่ใช่พรรคแต่พวกเราคือประชาชนประชาชนต้องชนะประชาชนต้องเป็นแก่ในแผ่นดินเขาคือพรรคการเมืองที่เป็นเสียงสะท้อนให้ประชาชนชัดที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นมึงทำอะไรก้าวไกลก็เหมือนมึงทำประชาชนเหมือนกันต่อครับผมลงไปเลยครับ